ได้ค่ะค่ะวันนี้คณะผู้หญิงปลดแอกของเรานะคะก็มีกิจกรรมมาเยอะเลยที่เน้นๆสำคัญที่สุดก็คือเรารับรายงานการคุกคามทางเพศในการชุมนุมนะคะและเรายังรับร้องเรียนการใช้ความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและ LGBT จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเช่นถ้าน้องชู3นิ้วในโรงเรียนแล้วถูกฝ่ายปกครองเรียกพบถูกเรียกพบผู้ปกครองน้องสามารถมารายงานที่บูธของเราได้หรือสามารถถ้าไม่ได้มาที่กรุงเทพสามารถส่งเรื่องมาที่เพจผู้หญิงปลดแอกได้นะคะทางเราจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยไปรวบรวมและถ้าน้องต้องการความช่วยเหลือทางเราก็จะส่งต่อให้น้องได้รับความช่วยเหลือทั้งทางด้านกฎหมายแล้วก็ทางด้านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยเรามีบริการรอรับน้องๆแล้วดังนั้นอยากให้น้องๆมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยรู้สึกว่ามีคณะผู้หญิงปลดแอกสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็ยังวันนี้คณะผู้หญิงปลดแอกที่สนามหลวงเนี่ยเราก็มีกิจกรรมระบายสีจิ๋มนะคะเป็นการพูดถึงว่าจิ๋มหรืออวัยวะเพศหญิงเนี่ยสามารถพูดคุยได้เรียนรู้ได้สามารถเรียนรู้ผ่านการระบายสีได้เหมือนการระบายสีต้นไม้หรือว่าระบายสีสิ่งต่างๆจิ๋มก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแล้วหรือเราอยากจะมาวาดจิ๋มแล้วก็ตอนนี้เรายังมีกิจกรรม My Body My Choice ก็คือน้องที่ถ้ายังไม่ได้ออกมาจากบ้านสามารถออกมาแล้วแต่งตัวอะไรที่เราอยากจะแต่งแล้วเราก็อยากจะบอกว่าเราอยากใส่แบบนี้ทั้งที่สังคมไม่ได้อนุญาตให้ผู้หญิงใส่ชุดพี่บอกว่าแบบนี้คือเป็นผู้หญิงไม่ดีแบบนี้ไม่สามารถเป็นคนไม่ดีเป็นกะหรี่หรืออะไรเงี้ยกะหรี่เนี่ยไม่ใช่คำด่าดังนั้นแต่งมาเลยค่ะแล้วมาร่วมกิจกรรมกับ My Body My Choice หรือว่าถ้าใครมีร่มสีแดงสามารถพกมาที่บูธเราวันนี้ตอน 5:00 น.เราจะมีการรณรงค์เรื่องสิทธิของพนักงานบริการการยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดผู้ที่ทำอาชีพพนักงานบริการทางเพศนะคะโดยเราจะกางร่มสีแดงพร้อมกันเพื่อเป็น movement red umbrella นะคะเป็นการรณรงค์เพื่อสิทธิพนักงานบริการรวมถึงเรายังมีกิจกรรมลงชื่อกฎหมายลงชื่อเพื่อยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา301ที่เอาผิดผู้หญิงทำแท้งนะคะซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยมีมายาวนานแล้วแล้วเราต้องการยกเลิกมันเพราะมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้ารับการบริการทำแท้งได้อย่างปลอดภัยมันทำให้การประชาสัมพันธ์ถึงบริการที่รัฐมีและจัดให้อยู่แล้วไม่สามารถประชาสัมพันธ์ออกมาได้เพราะติดกฎหมายข้อนี้ดังนั้นถ้าใครที่กำลังท้องและต้องการที่จะยุติการตั้งครรภ์หรือว่าทำแท้งเนี่ยสามารถโทรไปที่ได้ที่เบอร์1663หรือไปที่เว็บไซต์คุยกับผู้หญิงทำแท้งหรือไปที่สักคนนะคะ Women on Web หรือ Women Help Women นะคะซึ่งเซิร์ชคำพวกนี้เนี่ยจะขึ้นมาเลยไม่ต้องไปซื้อยาเถื่อนซึ่งถ้าโทรไปที่163หรือทำทางเนี่ยก็จะได้รับคำปรึกษาจากพี่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีคุณหมอคอยประกบดังนั้นน้องได้รับการบริการที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นความลับค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังมีการแห่ธงพรายซึ่งเป็นธงที่สื่อถึงความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลายทางเพศนะคะธงแห่งความภาคภูมิใจในการที่เราเกิดมาเป็นเลสเบี้ยนไบเซ็กชวลทอมทรานส์เกย์นอนไบนารีหรือว่าแพนเซ็กชวลหรือเพศต่างๆหรือควีร์หรือเพศใดก็ตามที่น้องตั้งคำถามน้องมีสิทธิ์ที่จะเป็นทุกเพศและน้องสามารถมาเดินขบวนกับพวกเราได้ที่คณะผู้หญิงปลดแอกนะคะซึ่งวันนี้เรามีรวมถึงเรามีการลงชื่อเพื่อยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดผู้หญิงทำแท้ผู้หญิงที่ทำงานอาชีพพนักงานบริการด้วยค่ะค่ะบูธก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้ค่ะแจกผ้าอนามัยฟรีด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดเรามีนิทรรศการผ้าอนามัยด้วยค่ะเรามีการแจกผ้าอนามัยฟรีโดยที่น้องๆที่เป็นประจำเดือนหรือไม่ได้เป็นประจำเดือนตอนนี้เนี่ยสามารถมารับผ้าอนามัยที่บูธเราได้หรือรับไปให้น้องสาวพี่สาวคุณแม่ได้เลยเพราะว่าเราอยากจะพูดว่า
ผ้าอนามัยเนี่ยควรจะเป็นรัฐสวัสดิการและต้องไม่มีการเก็บภาษีผ้าอนามัยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐไทยเนี่ยยังเก็บภาษีจากผ้าอนามัยอยู่เราต้องการให้ผ้าอนามัยเบื้องต้นเลยเป็นสินค้าปลอดภาษีสเต็ปต่อมาคือเป็นรัฐสวัสดิการค่ะทำไมเพราะว่าอยากให้ผ้าอนามัยเป็นรัฐสวัสดิการค่ะเพราะว่าผ้าอนามัยเนี่ยเป็นประจำเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเลือกไม่ได้ว่าจะมีหรือไม่มีเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นธรรมชาติว่ามันมีดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางเพศผ้าอนามัยจะต้องรัฐจะต้องจัดหามาให้เพราะเหมือนแบบว่าเหมือนเรามีเมนโดยที่เราเลือกไม่ได้รัฐก็จะต้องช่วยให้เราเป็นเมนโดยที่ไม่มีภาระเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่เป็นเมนรัฐก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ผู้หญิงเป็นเมนและมันต้องการความช่วยเหลือตรงมันเป็นต้องการบริการตรงนี้รัฐก็จะต้องเอาบริการนี้มาจัดให้ผู้หญิงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางเพศเพราะเดือนนึงเนี่ยผู้หญิงเสียค่าผ้าอนามัยไปหลายร้อยบาทหลายร้อยบาทตรงนี้เนี่ยมันตัวเป็นตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำทางเพศนะคะดังนั้นถ้ารัฐต้องการให้เกิดความเสมอภาคทางเพศเนี่ยรัฐจะต้องสนับสนุนให้ผู้หญิงไม่ต้องเสียเงินซื้อผ้าอนามัยแล้วมันก็จะทำให้ผู้หญิงประหยัดรายจ่ายและมีเงินที่จะไปทำสิ่งต่างๆมากขึ้นและนอกเหนือจากนั้นเรายังสนับสนุนให้มีรัฐสวัสดิการบำนาญทั่วหน้าก็คือแจกเงินบำนาญผู้สูงอายุ 3,000 บาทเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงดูแม่ยายหรือผู้สูงอายุในบ้านย่าเนี่ยสามารถที่จะปลดแอกจากความแบ่งเบาภาระผู้หญิงเหล่านั้นรัฐสวัสดิการบำนาญแห่งชาติเนี่ยบำนาญทั่วหน้าเนี่ยจึงเป็นกฎหมายอันสำคัญมากๆที่จะทำให้ผู้หญิงที่ต้องส่งเงินไปให้ที่บ้านเนี่ยเบาตัวขึ้นเบาใจขึ้นนะคะอันนี้เรามีข้อเรียกร้องหลายข้อถ้ายังไงสนใจสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter Women Freedom TH หรือว่าเพจผู้หญิงปลดแอกหรือว่าInstagram ผู้หญิงปลดแอกได้ค่ะและอีกอันสุดท้ายเลยก็คือเนี่ยค่ะเป็นอันสุดท้ายเลยเรามีทุนเฟมินิสต์ค่ะเรามีทุนสำหรับยังเฟมินิสต์ก็คือผู้หญิงเลสเบี้ยนไบเซ็กชวลทอมทรานเมนเกย์เฟมินิสต์ที่ต้องการอยากจะได้ทุนสนับสนุนในการทำกิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางเพศหรือสนับสนุนด้านเพื่อทำกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและเสรีภาพเนี่ยและความหลากหลายทางเพศเนี่ยมารับทุนได้โดยการส่งข้อความเข้ามาที่ช่องทางดังกล่าวนะคะก็จะสามารถได้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ 2,000 ถึง 8,000 บาทได้ค่ะค่ะแล้วเวลามีคนบอกว่าประเด็นเรื่องทางเพศเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นประเด็นรองเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับคนเหล่านั้นคะค่ะก็คือว่าประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางเพศความเท่าเทียมทางเพศเป็นประเด็นรองไหมไม่ค่ะไม่มีประเด็นไหนเป็นประเด็นรองโดยเฉพาะประเด็นที่เสี่ยงต่อชีวิตคนอย่างเช่นทำแท้งเนี่ยเป็นประเด็นที่รอไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายนี้เนี่ยมันทำให้เกิดผู้หญิงที่ตายและถ้ามันสามารถยุติได้ซึ่งตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้ตีความแล้วว่ากฎหมายนี้เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญเราคือหมายความว่าประเด็นทางเพศเนี่ยมันรอไม่ได้เพราะมันกระทบกับเนื้อตัวร่างกายชีวิตความเป็นความตายความเป็นอยู่ของคนเด็กผู้หญิง LGBT ทันทีดังนั้นประชาธิปไตยเราก็อยากได้สิทธิในเนื้อตัวร่างกายเราก็อยากได้และเราต้องการทั้ง2อันเดี๋ยวนี้พร้อมกันเราต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้เราต้องการให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา301เดี๋ยวนี้เราต้องการให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปพ1448เดี๋ยวนี้เพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้สิ่งเหล่านี้รอไม่ได้เพราะว่ามันกระทบกับชีวิตจิตใจของมนุษย์คนไทยนะคะดังนั้นไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นรองและไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นหลักดังนั้นต้องทำไปพร้อมกันแล้วประเทศไทยจะแล้ว movement ของประชาธิปไตยจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็จะก้าวไปสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบค่ะ